ฮัลโหลสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะ93 Army Coffee ค่ะวันนี้จะมาในช่วงของ Unbox ค่ะวันนี้จะมาช่วงของ Unbox ค่ะ Unbox วันนี้จะมารีวิวสเกล3ตัวค่ะมี Ultra Kogi Akaya นะคะแล้วก็มี Porex ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยหลายๆคนเนี่ยที่เริ่มชงกาแฟก็จะต้องมองหาแกดเจ็ตอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือสเกลเพราะว่าเราจะต้องใช้ช่างจำนวนน้ำหนักกาแฟจำนวนปริมาณน้ำที่เราใส่ลงไปและแน่นอนก็ต้องจับเวลาได้ด้วยในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีสเกลมากมายหลายรุ่นหลายแบบก็เลยจะมารีวิวสเกล3ตัวพรีเมียมหรือพูดง่ายๆว่าราคาค่อนข้างแพงว่ามันจะดีต่างกันยังไงบ้างนี่นะคะตัวแรกที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็จะเป็น Ultra Kogi จะเป็นตัวสเกลที่ World Brewer Cup Champion ตู้จานิงนะคะ2019ใช้ที่บอสตันนะคะก็คือใช้ตัวนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องให้ทุกคนไปดาวน์โหลด Coffee Secret ก่อนไม่ว่าจะ iOS หรือ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็เปิดมาแล้วก็เปิดที่สเกลนะคะทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยมาตรงที่ช่อง Instant ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะโชว์ Flow เราจะโชว์กราฟข้างบนข้างล่างอยู่นะคะจะเห็นนะคะว่ามันจะโชว์ Flow Rate Real Timeข้างล่างเนี่ยจะโชว์ความเร็วต่อวินาทีเขาก็คำนวณเป็นตัวเลขออกมาเลยนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะโชว์ว่าเราเทน้ำหนักเป็นยังไงแล้วถ้าเราหยุดกราฟมันก็จะลงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่อีกรอบนึงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเทแรงมากแล้วลองเทเบาๆกราฟมันก็จะเล็กลงเลยทันทีอันนี้ค่ะแล้วก็หยุดโอเคแล้วก็ลองอีกรอบนึงเทแบบเบามากก็มาดูกราฟที่ลิซเคยชงก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟที่ลิซเคยชงก่อนหน้านี้นะคะอันนี้จะเห็นได้เลยค่ะว่ามันโชว์ชัดเจนมากๆมัน analysis บอกข้อมูลได้ชัดเจนมากๆอันนี้เป็นกราฟที่โชว์มา real time เลยขณะที่เราชงแล้วก็ record เพื่อเรียกกลับมาดูได้ด้วยสีน้ำเงินเข้มนี้ก็คือจะบอกเป็นความเร็วของน้ำที่เราให้ไปแล้วก็ด้านล่างสีฟ้าอ่อนนั้นจะเป็นน้ำที่ตกลงมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะคะอันนี้จะเป็นกราฟเนี่ยโชว์อยู่3ช่วงนี้อันนี้จะเป็นช่วง pre-infusion นี้เป็นน้ำแรกที่ให้แล้วอันนี้ก็เป็นน้ำที่2น้ำแรกที่ให้เนี่ยด้านบนสีน้ำเงินเข้มนี้ก็จะเป็นปริมาณน้ำที่ลิ้นให้น้ำนะคะก็จะได้เป็น 4.8 กรัมต่อวินาทีแล้วด้านล่างที่ตกลงมาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็น 0.1 กรัมต่อวินาทีนะคะพอมาดูช่วงสุดท้ายที่ให้น้ำเนี่ยน้ำที่ให้เป็น 4.9 กรัมต่อวินาทีนะคะแล้วก็น้ำที่ตกลงมาเนี่ยก็เป็น 1.9 กรัมต่อวินาทีจะเห็นได้ว่ามันสามารถเรคคอร์ดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆเลยแล้วตรงนี้จะเป็นเรโชที่โชว์นะคะสามารถเรคคอร์ดทุกสิ่งทุกอย่างว่าขณะที่เราชงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราชงอร่อยแล้วเราก็ยังจะทำซ้ำได้หรือว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขเนี่ยเราก็กลับมาดูกราฟแล้วก็ตรงไหนที่เราสามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นถ้าใครเป็นสาย analysis เนี่ยก็จะชอบมากๆเลยถึงอันต่อไปก็คืออาคายานะคะโอ้โหสังเกตได้ถึงร่องรอยการใช้งานเพราะว่าใช้งานหนักจริงๆเพราะว่านี่เป็นสเกลตัวแรกที่ลงทุนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเปิดตรงนี้เปิดเครื่องมานะคะสามารถเปลี่ยนโหมดโดยการกดค้างแล้วก็เอาเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้กาแฟจริงๆเนาะแค่โชว์ความรวดเร็วความเซนซิทีฟของสเกลนะคะกดแท้ตรงนี้นะคะสามารถจับเวลาได้ด้วยตรงนี้นะคะจับเวลาตรงนี้เห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าสเกลเนี่ยแบบก็จับเวลาได้ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันชุดเวลาหยุดจะเห็นได้ว่ามันเซนซิทีฟมากเห็นไหมคะชื่อนี่ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันตัวนี้ก็คือใช้ง่ายนะคะจะเห็นได้ตามร้านกาแฟแล้วจะเห็นได้ว่าดีไซน์ดูดีมากใช้ได้หน้าตาแบบดูดีมากดีไซน์ดีหรือถ้าใครออกแบบแบบขุดเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถฝังไปในเคาน์เตอร์ได้ก็ดูสวยดีรูปแบบดีไซน์แล้วก็ความรวดเร็วในการวัดเนี่ยก็ต้องยกให้อาคาย่าเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแนะนำอีกตัวนึงที่อยากจะพูดถึงมากๆในวันนี้มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วมาแกะกล่องพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่านี่ได้มาสดๆใหม่ๆเห็นไหมคะแล็บยังอยู่เลยรอมาครึ่งปีทำการแกะกล่องเลยค่ะต้องแกะอย่างสวยงามสเกลอันนี้เนี่ยก็คือออกแบบโดยบริษัทในไต้หวันเนาะแต่ว่าทำในจีนเชนดูดีไซน์ของมัน
น่ารักไหมเปเปอร์นะฟิลเตอร์เปเปอร์น่ารักมากเห็นไหมคะดีไซน์แบบดูดีมากเปิดเครื่องก็กดไปที่ตรงนี้โอเคด้านขวาเนี่ยจะเป็นโหมดบูวิ่งปกตินะคะถ้าเราวางเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ดิปเปอร์ไปแบบนี้แล้วกดไปที่ตรงนี้อีกรอบนึงเป็นแพร์นะคะแล้วเวลาจะเริ่มจับต่อเมื่อเราเริ่มชงกาแฟเห็นไหมคะมันก็จะจับเวลาให้อัตโนมัติเลยคือจะเป็นโหมดปกติที่ทุกคนคุ้นเคยก็สามารถวัดปริมาณแล้วก็จับเวลาได้ในคราวเดียวกันแต่ถ้าเป็นลูกเล่นแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรพิเศษถูกไหมคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะว่ามันพิเศษยังไงนี่โอ้โหนวัตกรรมมีฟังก์ชันน่ารักมากวางเซิร์ฟเวอร์ของเราไปตรงนี้เสร็จแล้วก็วางดิปเปอร์ของเราไปตรงนี้นะคะไฟสีเขียวๆแบบนี้ก็คือสามารถชงได้ถ้าเป็นไฟสีแดงก็คือต้องหยุดชงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงพรีอินฟิวชั่นแล้วมันก็จะมีเสียงเตือนด้วยสีเขียวแบบนี้ก็คือให้ชงต่อได้เลยถ้าเป็นสีแดงก็คือโยนนะคะชงต่อค่ะถ้าเป็นสีแดงก็คือหยุดนะคะชงต่อค่ะหยุดนะคะชงต่อเลยเรียบร้อยถ้าเป็นไฟสีขาวแบบนี้แสดงว่าชงเสร็จแล้วเรียบร้อยโจ๋งมากๆเราไม่ได้ใช้กาแฟจริงนะคะอันนี้เราก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเลยไฟจะเป็นตัวเตือนเองค่ะเวลาเปลี่ยนโหมดก็ตรงนี้นี่นะคะเป็นดอกจันทร์3อันเนี่ยก็จะเป็นแบบ Bright Acidity กดอีกครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบ Balance แล้วถ้าเป็นดอกจันทร์อันเดียวเนี่ยก็จะเป็นBody ค่อนข้างเข้มข้นเราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแอปพลิเคชันที่มีมาในเครื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสเกลทั้ง3ตัวในวันนี้คนไหนที่เป็นสาย analysis อยากได้ data ลึกๆหรือว่าชอบการดีไซน์หรือว่าชอบความแบบว่ามินิมอลอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ไปเลือกตามราคาที่ถูกใจได้ก็สามารถเช็คราคาได้ที่เว็บไซต์ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ subscribe อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนๆคนอื่นที่กำลังมองหาสเกลเนี่ยมาติดตามด้วยนะไปละค่ะสวัสดีค่ะ